วันนี้เราขอเสนอเมนูกุ้งทอดคลุกงาไร้น้ำมันวิธีทำใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันงาและคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำกุ้งที่เตรียมไว้คลุกในแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่ปีพอแตกคลุกงาขาวคั่วจากนั้นใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันโดยใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูกุ้งทอดคลุกงาไร้น้ำมัน